จากกรณีของคุณโตโนภาคินครับจัดกิจกรรม One Man and the River นะครับ1คนว่ายหลายคนให้โครงการว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อรับบริจาคเงินซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับแต่เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักว่าไม่ควรว่ายน้ำข้ามฝั่งเสี่ยงจะเกิดอันตรายนะครับล่าสุดสาวนิชาแฟนสาวนะครับได้ออกมาเปิดใจว่าเธอเนี่ยก็เป็นห่วงโตโนเหมือนกันแต่ล่าสุดนะครับคุณหมอก็ได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้โตโนทำกิจกรรมนี้ได้ครับฝากทุกทางนะครับดูให้ทั่วนะครับก็เป็นห่วงเป็นปกติค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคือจริงๆล่าสุดเขาเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตแล้วเพราะว่าร่างกายแข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรก็สบายใจจริงๆดราม่าที่มันเกิดขึ้นเขามีกังวลใจอะไรอย่างไรบ้างก็มีนะคะแบบแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันไปอะค่ะก็เข้าใจได้เขาดูเครียดไหมคะดูเครียดไหมจริงๆแรกๆก็มีเครียดค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังจะทำกำลังจะช่วยเหลือเขามากกว่าจริงๆกับคอมเมนต์ที่แบบว่าคนแบบพี่โน่เป็นตัวถ่วงทำให้คนอื่นต้องวุ่นวายไปด้วยรู้สึกไงครับนี้คือสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยพูดตลอดเลยว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะคิดยังไงจะเขียนยังไงจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างเราก็รู้ในส่วนของเราเลยนะคะถามว่าท้วงติงไหมเนี่ยคือด้วยความที่เรารับรู้การทำงานของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอะค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้นะตอนนี้หน้าตอนช่วงหน้าน้ำเป็นแบบไหนแล้วตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทั้งทีมทุกฝ่ายเวลาประชุมกันเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็สามารถช่วยโรงพยาบาลทั้ง2โรงพยาบาลได้นี่คือทีมทุกฝ่ายเขาค่อนข้างจะรัดกุมพอสมควรแล้วก็วางแผนให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วค่ะว่าก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทำคือเราจะไม่เสี่ยงอันตรายที่มันมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าแบบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันโหดจริงๆอะไรเงี้ยเราหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นอะไรกับโปรเจกต์นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ